สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชาวบ้านแปลกใจเห็นรถหรูจอดไว้ในบ้านไม่ขับออกมาสักทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพรถหรูคันสีแดงจอดไว้ภายในบ้านบอกเลยว่าใครเห็นต้องสะดุดตาแน่นอนแต่พอเดินมาดูอีกด้านถึงกับพูดไม่ออกกันเลยทีเดียวผู้โพสต์ระบุข้อความว่าแต่งบ้านแต่งร้านยังไงให้ดูแพงของแต่งบ้านร้านโชว์รูมออฟฟิศสวยๆสเปคแท้มีให้เลือกทุกรุ่นครับทั้งนี้หลังจากที่เรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นไม่ใช่รถยนต์จริงๆแต่เป็นของตกแต่งบ้านอีกด้านของรถนั้นเป็นเบาะนั่งมันเป็นโซฟาอีกที่หนึ่งของบ้านเรียกได้ว่าหรูดูแพงมากจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ